สิ่งที่ประทับใจมากๆเลยคือการที่เราได้รู้จักตัวเองนะคะคือว่าจากการเขียนตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าการเขียนจะเป็นยากแล้วเราก็คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่เราก็คิดว่ามันยากแน่เลยแต่เราก็อยากรู้จักว่าเอ๊ะการเขียนช่วยได้ยังไงพอถึงเขียนนะมันเหมือนกับว่าเดิมที่เราเคยเขียนมันเหมือนกับมันกลั่นกรองในสมองมาจากความคิดของเราหนึ่งสองสามสี่แต่เนี่ยรูปแบบการเรียนมันไม่ใช่มันไม่ได้สภาพแวดล้อมบรรยากาศมันไม่ได้แบบกดดันเราให้เราจะต้องบังคับตัวเองให้เขียนแต่เขียนแบบมันข้ามปลูกมาในความรู้สึกในสิ่งที่ร่างกายหรือว่าตัวเรารู้สึกแล้วก็รู้สึกว่าคำที่มันออกมามันมาจากตัวเราจริงแล้วเราได้เห็นว่าจริงๆเนี่ยตัวเรามีอะไรที่มันมีทั้งพลังแล้วก็มีอะไรที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วตัวเองเนี่ยตรงนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้รู้เลยว่าเรามีความกลัวเยอะมากเรามีคอมฟอร์ตโซนเยอะมากแล้วเราก็ยึดติดว่าเนี่ยแหละมันคือสิ่งที่เราเป็นคอมฟอร์ตโซนที่เราไม่อยากออกจากกรอบของตัวเองบางอย่างเป็นเงื่อนไขบางอย่างที่เราไม่ยอมตัดสินใจทีถ้าถามว่าข้อชี้แจงได้อะไรคือได้ความชัดเจนเองได้การตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตนี้เรื่องในสิ่งที่งานที่เรารักมากกว่าเงินที่เราจะเลือกค่ะส่วนของข้อเนี้ยก็ประทับใจตรงที่ได้เห็นตัวเองว่าการที่เราให้ผู้อื่นให้มากไปจนเราลืมว่าเราลืมตัวเองและครอบครัวแล้วก็คนใกล้ชิดสุดท้ายแล้วมันกลับที่ตัวเรามันตระหนักในตัวเรามากขึ้นว่าเราจะต้องดูแลยังไง